ขนมปังถักเปียนึ่งแป้งนุ่มๆโปะด้านบนด้วยเนยน้ำตาลอร่อยทำง่ายด้วยนะวิธีการทำใช้นม100 ml ป้าใช้นมที่อุณหภูมิห้องนะคะจะใช้เป็นนมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้จากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนชาหรือว่า4กรัมและยีสต์เศษ3ส่วน4ช้อนชาหรือ 2.7 กรัมยีสต์เนี่ยจำเป็นต้องใช้นะถ้าใครอยากได้ขนมปังเป็นสีต่างๆให้หยดสีผสมอาหารลงไปตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะจากนั้นคนนิดหน่อยให้พอเข้ากันตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 10-15 นาทีนะจากนั้นนำชามผสมมา1ใบใส่แป้งขนมปังลงไป225กรัมหรือ1ถ้วยตวงกับอีกเศษ3ส่วน4ถ้วยตวงตามด้วยน้ำตาลทราย24กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะเกลือ1หยิบมือคนๆๆให้ส่วนผสมกระจายตัวเข้าด้วยกันทำหลุมตรงกลางไว้ใส่ไข่ไก่เบอร์2ลงไป1ฟองตามด้วยนมผสมยีสต์ที่ตั้งทิ้งไว้ก่อนที่จะเทนมผสมยีสต์ลงไปในแป้งสังเกตดูนิดนึงนะคะนมผสมยีสต์ที่ตั้งทิ้งไว้จะต้องมีฟองปุดขึ้นมาที่ผิวด้านบนแบบนี้นะอาจจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าต้องมีถ้าไม่มีให้เปลี่ยนยีสต์ใหม่ก่อนที่จะทำขั้นตอนถัดไปไม่อย่างนั้นขนมปังจะไม่ขึ้นฟูเทนมผสมยีสต์ลงไปให้หมดเลยนะจ๊ะจากนั้นคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเมื่อเข้ากันประมาณนี้ใส่น้ำมันพืชลงไป18กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ใช้มือลงไปขยำนวดนะคะให้น้ำมันพืชซึมเข้าไปในตัวแป้งนวดไม่นานค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองคลุมแป้งแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเป็น2เท่าเมื่อแป้งขึ้นฟูแบบนี้แล้วนำแป้งขนมปังมาโรยลงไปบนพื้นที่เราจะใช้นวดแป้งนำแป้งที่พักไว้แล้ววางลงไปจากนั้นใช้มือนวดแป้งเป็นเวลา 3-5 นาทีในระหว่างที่นวดถ้าเกิดว่าแป้งแฉะติดมือก็สามารถโรยแป้งขนมปังเพิ่มได้นะคะแต่แนะนำว่าไม่ควรโรยแป้งขนมปังมากเกินไปเพราะว่าขนมปังที่นึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะแข็งได้แป้งหลังนวดเขาจะดูเนียนขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นเนียนกิ้งนะคะจับแป้งรวบเป็นก้อนกลมจากนั้นตัดแบ่งแป้งออกเป็นทั้งหมด6ชิ้นป้าไม่ได้ชั่งน้ำหนักแป้งแต่ละก้อนนะคะก็กะเอานำแป้งที่ตัดได้แต่ละก้อนมารวบแล้วก็คลึงให้กลมทำจนครบทั้ง6ก้อนในระหว่างที่ทำงานต้องคลุมแป้งไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งจากนั้นพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีเมื่อครบเวลานะคะนำแป้งมาทีละก้อนนะใช้มือตบๆซะหน่อยให้เป็นทรงรีนะแล้วก็ทำการรีดแป้งถ้าแป้งแฉะเกินไปแล้วรีดยากสามารถโรยแป้งขนมปังเพิ่มได้เล็กน้อยนะจ๊ะแป้งที่รีดได้จะออกมาเป็นทรงรีๆป้าไม่ได้วัดขนาดนะกะเอาได้เลยเพราะว่าอันนี้ทำกินเองเล่นๆตัดแบ่งแป้งออกเป็น3เส้นโดยให้แป้งด้านบนเนี่ยเขายังมีส่วนที่ติดกันอยู่เล็กน้อยจับแป้งแต่ละเส้นไขว้สลับกันไปมาเหมือนกับการถักเปียตามปกติเมื่อสุดปลายแล้วก็จัดการกดบีบแป้งให้ติดกันนำแป้งวางบนกระดาษไขสำหรับรองอบทำจนครบทั้ง6ชิ้นในการวางแป้งนะคะให้วางแป้งแต่ละก้อนให้ห่างๆกันเพราะว่าเดี๋ยวแป้งเขาจะขยายตัวขึ้นอีกคลุมแป้งแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา 45-60 นาทีหรือจนกระทั่งแป้งขึ้นฟูเป็นเกือบ2เท่าในระหว่างที่พักแป้งให้ต้มน้ำใส่ซึ้งให้เดือดเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อแป้งได้ที่แล้วจะได้รีบนำมานึ่งเลยทันทีแป้งที่พักไว้เขาจะฟูขึ้นแบบนี้เลยนะจ๊ะนำแป้งที่พักได้ที่แล้วไปนึ่งบนน้ำเดือดนึ่งด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา20นาทีแค่นี้เองเราก็จะได้ขนมปังฟูๆนิ่มๆไว้กินแล้วเสร็จแล้วกินตอนร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทาเนยคลุกน้ำตาลให้พักขนมปังทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนจากนั้นนำเนยจืดเนยเค็มหรือมาการีนก็ได้มาทาที่ผิวด้านบนของขนมปังอันนี้ขนมปังป้ามันยังร้อนอยู่นิดๆ นะคะจะเห็นได้ว่าเนยบางส่วนมีการละลายถ้าไม่อยากให้ละลายเหมือนป้าอย่าลืมนะคะพักขนมปังทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อน
เมื่อทาเนยเสร็จแล้วก็จัดการคลุกกับน้ำตาลทรายตามชอบได้เลยจ้าขนมปังที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแนะนำว่าให้กินให้หมดวันต่อวันนะคะเพื่อความอร่อยเดี๋ยวถัดมาไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบค่ะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร32บาท10สตางค์1สูตรทำได้6ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นก็จะอยู่ที่5บาท35สตางค์เอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า